แน่นแน่นน้ำมันมีกี่ขีดปิดฝาโปร่งโอ้วิ่ง 97,000เอามาเซ็ตเทอร์โบตายแล้วจะไหวไหมเนี่ยน้ำมันเครื่องเช็คนี่เปลี่ยนแล้วเพิ่งเปลี่ยนไปคันนี้เขาเพิ่งเปลี่ยนมาแล้วก็เอาไปเซ็ตเทอร์โบโอ้โห 97,000 เอามาเซ็ตเทอร์โบเกียร์มันจะไหวปะวะแล้วน้ำมันกงน้ำมันเกียร์ไอ้ถมแล้วน้ำมันกงน้ำมันเกียร์เคยเปลี่ยนไหมเนี่ยเปลี่ยนแล้วน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อะไรวะนั่นโอ้โห 97,000 มันจะไหวเหรอโอ้ยตายตายตายโอ้ 97,000 เอามาเซ็ตเทอร์โบตายแล้วส่งงานหน่อยซิตี้ใส่ช็อคเลยดีครับนะเริ่มต้น 14,900 ดีทุกตัวครับเข้ามาที่ร้านผมเลยครับซิตี้ผมมีสตาร์ทให้เลือก5แบรนด์นะครับไม่ได้มีทุกแบรนด์นะครับมีเฉพาะแบรนด์ที่ผมคิดว่ามันคุ้มค่านะครับ5แบรนด์เข้ามาได้เลยครับไปเทสหน่อย CVT วิ่ง 97,000 เซ็ตเทอร์โบไหวไหมเนี่ยลำพังใหม่ๆเกียร์ก็จะไม่รอดอยู่แล้ว ยังฮะแรงอะไรแล้วยังไม่ได้ซัดเลยซ่อมสีด่วนส่งรูปมาในไลน์แอดกันได้ได้เดี๋ยววิ่งยาริสม่วงว่ากันคนเงียบเดี๋ยวรถเทอร์โบรถเทอร์โบจริงผมชอบนะเทอร์โบออโต้เนี่ยผมโคตรชอบเลยนะเก้าเซตโบจบ76,000ครับยังหิบหายเฮ้ย GK CVT เซตโบจบงานนะครับราคาผมราคาจบงานครับ76,000ฝากคาร์บอน FC ราคายังไงครับเริ่ม16,000ครับนะครับเฮียถามกันนะครับกูตอบคำถามก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยลองรถอ่ะว่ามาเอายังเซตโบแช่ได้นานไหมครับงั้นเดี๋ยวมึงดูไปมึงดูเวลามึงซัดรถมึงจะแช่สักแค่ไหนโอ้โหถามผมและเซตโบแช่ได้นานไหมแสดงว่าคุณไม่เคยรู้จักเอทซีเลยเหรอแช่เหมือนมนุษย์อะได้หมดนะครับยาริส20เซตโบเท่านะครับออโต้เหมือนเดิมนะฮะก็แล้วตามสภาพเครื่องนะครับวิ่ง 107,000 ก็เซ็ตมาเยอะแล้วครับวีออส13เซ็ตเทอร์โบจบงาน 69,000 ครับสวิฟต์2020สตาร์ทปรับเกียร์ 14,900 เริ่มต้นครับกูจะได้วิ่งไหมกูจะได้ลองไหมเนี่ยโอ้ยใครที่ขับรถรุ่นนี้อยู่จะรู้นะครับว่ามันวิ่งยังไงเนาะนะครับเสื้อหมดแล้วครับรอรอบหน้า GD จบ 69,000 กูไม่ได้เทสแล้วกูไม่ได้เทสแล้วมัวแต่ตอบอยู่เนี่ยไม่ได้เทสแล้วนะฮะ
ออมมี่วีวีดูแล้วง่วงนอนอะไรของมึงอะไรของมึงดูแล้วง่วงนอนอะไรวะจะได้วิ่งไหมเอาเนี่ยเอายังไงไปเอาไส้เดิมวิ่ง 97,000 เซตโบ ASC เวลาขับใช้งานก็เสียงเงียบๆแน่นๆแบบนี้ฮะอันนี้ขับแบบเรื่อยๆรอแป๊บนะครับขอรถว่างๆสักครู่รถไม่จำเป็นต้องแว้นนะครับฟังเสียงฮะนุ่มๆจุดสองทำเกียร์กระปุกผมจบงาน 40,000 นะครับทำเกียร์กระปุกเนี่ยเวลาขับใช้งานข้อดีของเทอร์โบนะครับก็คือแรงบิดมันจะเยอะถ้าเราขับแบบปกติเนี่ยเนี่ยตอนนี้ผมแตะปลายคันเร่งเองนะคือเหยียบคันเร่งแค่นิดเดียวทำความเร็วได้แล้วรอบต่ำๆเนี่ยผมแตะนิดเดียวไม่ได้ใช้รอบไม่ได้โหนรอบเลยนะครับลองฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับไม่เห็นน้ำมันพองนี่ครับไอ้จันไม่เห็นจมมันพองเลยครับไปกวนตีนที่อื่นนะฮะไอ้จันนี่ไม่ใช่เวลาตลกนะฮะลองรถอยู่ฮะกวนตีนไกลๆครับไปกวนตีนไกลๆครับนะฮะมีซุปเปอร์โจ๊กฮะเดี๋ยวลองให้ดูอีกรอบไหมตีนปลายอีกรอบไหมครับรถเยอะนิดนึงเดี๋ยวขอกระบะคันนี้หลบก่อนนะครับเดี๋ยวลองให้ดูใหม่ขอไปนะครับพี่ยาวไปม้าทำทั้งเครื่องเหี้ยทั้งน้ำมันทั้งลมแอร์เป่าจะได้200ม้าทำทั้งตัว
อันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยครับรอบนอกอย่างเดียวแช่ได้ไหมจะแช่ทำไมในเมื่อแดกไปยาวๆแล้วจะแช่ทำไมแดกไปยาวๆแล้วจะแช่ทำไมไอ้ที่แช่คือมึงขึ้นช้าไงเข้าใจป่ะอ่ะที่แบบอุ๊ยมันแช่ๆได้ไหม NA มึงทำไปเถอะขนาดเครื่อง 1,200 CVT ยังวิ่งขนาดนี้ 1,500 เนี่ยขี้หมามากเด็กๆโอเคนะครับตามนั้นนะจบนะชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ครับบ๊ายบายสวัสดีจุ๋มบุ๋ยจวบ